ู้สึกตื่นเต้นนะแล้วจริงๆพี่อ้ําคือไอดอลหนึ่งคนที่ผมแบบอยากเจอมานานมากๆเพราะว่าเขาอยู่ในวงการมานานมากแล้วเขาใช้ชีวิตได้แบบดีมากๆจริงๆพอได้มาเจอก็รู้สึกว่าดีอย่างที่เคยคิดไว้จริงๆด้วยครับแบบเก่งเก่งมากๆครับแล้วก็สวยมากๆด้วยอย่างตอนที่เขาติดต่อไปว่าจะได้แบบว่าร่วมงานกับพี่อ้ํารู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราดูผลงานเขามาตั้งแต่เด็กแล้วจนกระทั่งวันนี้เราได้แบบเราได้เจอกันได้ร่วมงานกันเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของคนไทยหลายๆคนนะแล้ววันนี้เจอเราได้มีคุยอะไรกันกับพี่อ้ําไหมคะก็บอกพี่อ้ําว่าเหมือนเรามาด้วยกันนะครับพี่ถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยใช่เขาสวยมากครับเขาแบบว่าโอ้ยยังแบบยังสวยยังสวยมากๆอยู่เลยอ่ะแต่ลุคที่เรามาวันนี้ก็หล่อมากเป็นแบบว่าเป็นคนทองคำด้วยยังไงบ้างคะขอบคุณครับก็ยกความดีความชอบให้กับช่างหน้าช่างผมเขาแต่งดีมากทีมเสื้อผ้าด้วยครับแล้วก็ผ้าพันคอทองนี้แบบโอ้โหทรงพลังสุดๆเลยอ่ะพอมาอยู่บนตัวแล้วก็โอ้โหเจ๋งมากเลยกลับบ้านก่อนได้ไหมครับก็เหมาะกับสภาพอากาศครับเหมือนใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วแอบมีเปิดหน้าอกนิดหน่อยเชิญชวนนิดนึงให้มาเที่ยวตุ๊กตีหนูวันที่29ที่นี่เขาจัดกันที่29 29เนาะก็ชวนทุกคนนะฮะมาฉลองวันตรุษจีนกับครอบครัวหรือว่ากับคนรักอะไรอย่างเงี้ยถึงได้วันที่29นะครับที่สยามพารากอนครับใช่ก็จริงๆก็ก่อนที่จะเข้ามาในงานเนี้ยก็ส่งกำลังใจให้กับพี่มายให้กับทีมที่เขาไปดีออร์ที่ปารีสก็พวกเขาก็ดูแฮปปี้นะแล้วก็ดูตื่นเต้นซึ่งเขาก็ส่งกำลังใจกลับมาเพราะเราตื่นเต้นมากเช่นกันพอเสร็จงานแล้วก็แบบมันดีจริงๆเลยอะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกำลังใจกันเพราะว่าเขาไปในฐานะแบบคนไทยอะไรเงี้ยเราก็แบบภูมิใจอย่าไปกินครัวซองอย่าไปกินครัวซองครับก็เรากินมาตลอดอ่ะแล้วเราตามมาหลายร้านมากๆอ่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้ไปกินออริจินอลที่นั่นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราก็ได้มาร่วมงานกับพี่อ้ําเพราะว่าพี่อ้ําเขาโหเขาเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอ่ะแล้วเราได้มาร่วมงานด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวดีๆครั้งนึงที่น่าจดจําครับพี่อ้ําเก่งมากก็ฝากไปแล้วบอกว่ากินเผื่อแล้วถ่ายรูปส่งมาได้นะพี่แล้วก็แบบเอาประสบการณ์ดีๆจากดีออร์จากปารีสก็มาฝากด้วยฮะว่าเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเวิลด์ทัวร์เดี๋ยวเราจะไปฮ่องกงไปเวียดนามไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็วนกลับมาไทยมาส่งความสุขให้กับแฟนๆรอติดตามกันนะครับเหมือนตื่นเต้นแบบว่าเตรียมรอคอยจะไปเวิลด์ทัวร์อีกครั้งนึงใช่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทางทีมก็ตื่นเต้นแต่ว่าที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือ WTF กินพอดแคสต์ซีรีส์ WTF What the fun คือมันแบบทุกคนสลับโชว์กันอะแล้วมันเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าแม้แต่พวกเราเองก็แบบว่าเฮ้ยจะโชว์งี้เหรอมันน่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เราหรือแม้แต่เพื่อนๆในนั้นได้ทำกันนะฮะก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงเรียกว่าสนุกแน่นอนเพราะตอนฟังก็แบบโอ้โหขำมากเหมือนแกมได้ไหมว่าเป็นโชว์ที่อโปคิดว่าไว้อยู่แล้วหรือเปล่าที่เราได้อะไม่คิดเลยเพราะขนาดทีมเขาบอกว่าอันนี้คือแจ้งให้ทราบนะฮะไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนเพราะฉันเชื่อว่าพวกเธอทำได้ทราบแล้วเป็นไงคะพอแจ้งให้ทราบแล้วนั่งนั่งแบบนั่งเหวอเลยอะแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ว่าสนุกแน่นอนส่วนนี้ว่าแฟนๆได้เห็นอะไรคะส่วนตัวแล้วพอชอบโชว์ใครเป็นพิเศษที่แล้วรอดูของใครพูดยากอะอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆเพราะว่าทุกๆโชว์มันมีเสน่ห์ต่างกันอะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบนักแสดงทั้ง16คนของ KinPod Series จะได้กลับมารวมกันอย่างเงี้ยอีกไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปกันจริงครับจะกดบัตรทันใช่ไหมคะอวยพรให้เพื่อนๆเลยนะก็ขอให้ทุกคนกดบัตรได้แล้วก็มาดูกันถ้าเกิดกดบัตรไม่ได้รอติดตามว่าเรามีใดๆช่องทางไหนหรืออาจจะเพิ่มรอบหรืออะไรเงี้ยต้องรอติดตามว่าจะยังไงในทาง Beyond Cloud ครับคนมีความหวังแล้วนะพูดว่าจะเพิ่มรอบเนี่ย
ต้องรอดูต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่าพลังเรามากพอก็จะแบบพลังของแฟนมากพอแล้วแบบโอ้ยเราจะแบบต้องรอดูขอย้อนกลับไปตอนเราไปเคปีหน่อยก็บอกว่าแฟนๆมารอรับสนามพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแบบให้กำลังใจเยอะมากเป็นแฟนน่ารักมากๆครับที่ไทเปแล้วก็คือเราไม่คิดว่าแบบแฟนๆจะเยอะขนาดนั้นเพราะตอนที่เราไปครั้งก่อนมันคือไปแบบ16 คนของคินพอสเดอะซีรีส์แล้วนับวันนั้นเราไปคนเดียวอ่ะแล้วพอเราได้เจอที่คือเราไปเปิดงานของดีออนะไปเปิดร้านเนี่ยพอเจอแฟนๆก็รู้สึกว่าโหน่ารักมากๆจริงๆแล้วเขามีความน่ารักคล้ายๆคนไทยเขาแบบว่าแบบใจดีแล้วก็แบบร่าเริงอ่ะน่ารักมากๆเราเองก็แบบว่าไปตกแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะนักแสดงที่มีการไต้หวันอ๋อแบบแรกกันนักแสดงของเมืองไทเปก็เขาน่ารักมากๆนะครับเขาแบบเหมือนเป็นดาราที่แบบว่าแบบผลงานเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็แบบโหแบบไนซ์มากๆพอเราได้คุยเราก็รู้สึกแบบผ่อนคลายความตื่นเต้นไปเลยก็เป็นประสบการณ์ดีๆเนาะใช่เป็นประสบการณ์ดีก็รอดูครับแล้วก็คาดหวังว่าปีนี้จะได้ไปร่วมเทศกาลหนังทั่วโลกก็รอติดตามนะครับแมนสวงเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์จะเปิดกล้องแล้วใช่แฟนๆก็คือหาเรื่องแบบว่าดูรายละเอียดแล้วนะในโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาตีความกันว่าในโปสเตอร์มีอะไรบ้างและความหมายคืออะไรการใช้สีคืออะไรครับก็เรื่องราวของทั้งเรื่องจะอยู่ในนั้นแหละลองไปตีความกันครับวันนี้เราไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะแบบแอบกลัวหลุดอะไรหรือเปล่าก็มีบ้างเพราะว่าเราก็โดนเรียกไปเข้าห้องดำบ่อยโตมีการเจอไงเพราะว่าเห็นว่าลดน้ำหนักไปเยอะเหมือนกันโอ้ลดน้ำหนักไปประมาณแบบ 3-4 โลครับเพื่อที่เพราะว่าคนสมัยนั้นน่ะคือการที่ใส่ชุดรำแล้วแบบพอดีตัวอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่ามันสวยงามแล้วเขาเชื่อว่าการรำเนี่ยเสมือนกับว่าอยู่บนสวรรค์งั้นคือการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันช้าอะไรเงี้ยก็งั้นเราเลยจำเป็นต้องลดน้ำหนักซึ่งจริงๆนักแสดงทุกคนน่ะเขาแบบเขาโฟกัสที่แบบทั้งร่างกายทั้งจิตใจให้เป็นตัวละครมากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับไอประสบการณ์พวกนี้แล้วมันเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมงานกันเลยก็อยากฝากไว้จริงๆครับแมนสวงแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยพาแมนสวงเนี่ยไปทั่วโลกเลยพวกเราอยากไปมากเหมือนเป็นตัวละครแบบเป็นโปรเจกต์ที่เราแบบว่าภูมิใจมากอ่ะภูมิใจมากครับภูมิใจมากตอนนี้คือเราแบบพยายามคีปคาแรคเตอร์หรือพยายามทำอะไรที่แบบว่าจะได้เป็นตัวละครนี้ให้มากที่สุดหรือเปล่าคะก็ซ้อมมารามบ่อยมากครับแล้วก็อยู่บ้านก็แบบว่านั่งนับจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งอ่านพวกวิจัยแล้วดูแบบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนยุคนั้นอะไรเงี้ยแสดงว่าคือตอนนี้เราแบบว่าทุ่มเวลากับเรื่องนี้มากที่สุดสำหรับตอนนี้เลยหรือเปล่าเรียกว่าให้เวลาเป็นส่วนใหญ่ดีกว่าเพราะว่าเราต้องแบ่งไปเวิลด์ทัวร์ไปด้วยนะคือเป็นแฟนหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันดูผลงานเธอจากหนังนะแต่ทำไมเธอแบบไปเวิลด์ทัวร์บ่อยจังอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วโปเชื่อว่ามันมีไม่กี่ครั้งในชีวิตอะที่มันจะมีโอกาสอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นอะจริงๆพวกเราก็อยากทำคืออยากให้แบบซัพพอร์ตพวกเราด้วยคือมันเป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตนะแล้วพอกลับมาพวกเราจะตั้งใจถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์แน่นอนเราอยากให้รอติดตามกันว่าผลงานจะมีอะไรบางทีอาจจะได้ร่วมงานกับหลายๆที่บนโลกก็ต้องรอดูอันนี้แอบสปอยหรือเปล่าหรือว่าอะไรคาดหวังดีกว่าคิดแน่นอนค่ะไปโพแชร์บอกว่าภาพนักกีฬาเนี่ยค่ะแล้วต้องเป็นเจ้าแล้วบอกว่าให้ออกมาภาษาทำไมเราถึงแชร์เรื่องนี้คือจริงคือโปว่าคติอันหนึ่งที่ใช้กันใน Beyond Cloud ครับคืออยู่ต้องมีความสุขก่อนอยู่ถึงส่งความสุขให้กับทุกๆคนได้แล้วการที่เราอยู่ตรงนี้เราสามารถกระจายความสุขให้คนได้เยอะมากคือบางคนบางข้อความอะไรเงี้ยเขาส่งมาบอกว่าเฮ้ยเขาเลิกเป็นซึมเศร้าหรือเขาเลิกไปโรคป่วยนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับจิตใจอย่างเงี้ยเพราะว่าได้เห็นพวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆซึ่งพวกเราก็ดีใจนะโปเลยคิดว่าแบบเฮ้ยพวกเราอ่ะสร้างความสุขกันเองใน Beyond Cloud แล้วอ่ะงั้นวันนี้เราพยายามสร้างความสุขให้เป็นวงกว้างมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะออกมา
enjoy ความสุขเนี้ยไปกับพวกเราเถอะเพราะว่าก็อย่างที่เคยบอกไปว่าแบบโปเคยไปอ่านแบบพวก negative comment ที่แบบเกี่ยวกับโปหรือเกี่ยวกับคนอื่นอย่างเงี้ยคือโปรู้สึกว่ามันง่ายมากต่อการที่เราจะรู้สึกแย่แล้วมันยากมากที่เราจะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งโปรู้สึกว่าแต่ถ้ามันมีใครสักคนหรือแม้แต่โปหรือกลุ่มคนเล็กๆอย่างพวกเราเบียนคราวอย่างเงี้ยช่วยได้ก็อยากให้ออกมา enjoy กันเพราะคิดว่ากำลังใจมันเป็นสิ่งที่หายากแล้วทุกคนมันเดินได้ด้วยกำลังใจแล้วสำหรับตัวเราเองอะคะตอนนี้พวกคอมเมนต์อะไรที่เป็นนิเกตีฟเนี่ยสามารถทำอะไรเราได้ไหมจริงๆก็เรียกว่าเราเลือกคิดดีกว่าเราเลือกคิดแล้วเราก็เลือกอ่านคือบางทีเราอ่านแล้วเราก็คิดไปคิดในมุมอื่นเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกกับสิ่งนั้นมากแต่คือด้วยอายุประสบการณ์อะไรเงี้ยเราแบบว่าเราข้ามพวกนี้ได้ไวแต่กับคนที่แบบเขาไม่สามารถแบบข้ามได้ไวเหมือนเราเนี่ยหรือว่าแบบน้องใหม่ๆที่เขาจะเข้ามาเนี่ยก็อยากเป็นกระบอกเสียงแทนทุกคนอะไรเงี้ยอันนี้คือทั่วโลกเลยนะก็สำคัญแต่ก็แข็งแรงนะเราแข็งแรงมากแต่บางคนบางคนเป็นห่วงอะไรเงี้ยเห็นเราใช้โอ้ยผมมีความสุขมากแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยผมก็เลยแชร์ไปว่าเฮ้ยออกมาเถอะผมมีความสุขมากรับความสุขนี้ไปเดี๋ยวผมไปหาใหม่ได้อย่างวันนี้ผมมาผมก็แฮปปี้มากมาเจอพี่อ้ําก็แบบพี่อ้ําคือทรงพลังมากๆนะพี่อ้ําคือแบบสวยสง่ามากแล้วพี่อ้ําประสบพลังมาถึงเราด้วยใช่มั้ยใช่คือจากที่ตื่นเต้นน่ะแล้วพอเห็นตาเห็นสีหน้าพี่อ้ําแล้วแบบโอ้โหแบบทรงพลังเหลือเกินเราก็รับความสุขนี้มาแล้วก็ส่งต่ออยากให้แบบไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวการออกจากเซฟโซนพวกเราเป็นกำลังใจให้อยู่รอรับอยู่จะอบกอดทุกคนไว้แสดงว่าปีนี้เราตั้งใจเต็มที่เลยว่าเราจะส่งความสุขทุกๆครั้งที่เจอแฟนๆที่มีโอกาสใช่ใช่ครับฝากคุณพรสุจีนิดนึงดีกว่าค่ะครับก็ซินเจียยูอีซินิฮิวชัยครับก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันปีใหม่ของจีนนะฮะแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงเฮงรวยๆครับพี่พรให้อ่างเปาไหมคะเราที่ต้องให้เขาเราแบบว่าคือวันนี้เราสามารถแบบทำรายได้ได้มากขึ้นโตขึ้นทำรายได้ทั้งจิตใจแล้วก็ภายนอกอะไรเงี้ย